าพหลุดอะค่ะค่ะก็ได้เราได้ดูหรือยังคะก็เห็นค่ะเห็นในหนังสือพิมพ์แล้วก็มีแบบพี่โทรมาหาอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่โทรมาหาเนี่ยหนูก็ยังไม่เห็นก็เลยแบบยังไม่ได้สัมภาษณ์ไปแต่ว่าพอเห็นแล้วก็โอเคค่ะก็ไม่เหมือนภาพหลุดนะก็เหมือนเป็นภาพถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในข่าวก็บอกว่าพี่ไม่รู้เป็นพี่หรือน้องหนูนะทางผู้หญิงเป็นคนโพสต์ลงไอ้เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนในวงการไหมคะไม่รู้สึกว่าจะเหมือนพี่ที่โทรมาสัมภาษณ์จะบอกว่าอะไรวะเป็นเหมือนแบบเหมือนประกวดมิสทีนแล้วไม่เข้ารอบรู้สึกยังไงที่แบบว่าปุ๊กลุกเลิกกับพี่วีไปแล้วพี่วีแบบคบกับคนที่เหมือนน้องหนูก็เลยคิดว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่กับว่าคนนี้เขาเข้ารอบหรือไม่ได้เข้ารอบจริงๆมันอยู่ที่ว่าคน2คนคบกันแล้วก็มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็แบบว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วก็หยุดที่จะทำได้อะไรอย่างงี้มากกว่าก็คือว่าไม่ได้สนใจค่ะสนใจพอต้องตอบพี่ๆนักข่าวแต่ว่าถ้าไม่พี่ไม่ถามหนูก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะว่าอะไรนะคะยังมีเรื่องพี่วีตลอดจริงๆแล้วถ้ามีคนใหม่มาแทนที่หนูเนี่ยจะขอบคุณมากเลยต้องรอพี่วีคบใครแล้วพี่วีเลิกแล้วก็คนนั้นก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไปอะไรอย่างงี้เบื่อเนี่ยต่อไหมไม่เบื่อหรอกค่ะเพราะว่าก็เป็นคนที่เรารู้ก็รู้สึกดีๆแล้วก็ยังมีพูดคุยกันบ้างปีใหม่ก็พี่วีก็ส่งข้อความมาสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่ยังไงก็เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆละกันความสัมพันธ์น่าจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าพี่น้องแล้วพี่วีได้พูดถึงเราเรื่องผิดจริงจังไหมโอ้ยคงไม่เล่าหรอกค่ะเดินสวนกันยังไม่ใช่เอ้ยคือตอนแรกกับหนูเห็นพี่วีหนูเห็นพี่วีอ่ะเสิร์ชเจอพี่วีที่สนามบินแล้วก็เหมือนเห็นคนนี้แหละแต่คราวนี้หลังจากนั้นก็มีพี่นักข่าวโทรมาถามเราก็ไม่รู้คนเดียวกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เอามาบอกก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ ตัดทิ้งได้ไหมเนี่ยหลุดออกมาเรื่อยๆวะตัวจริงที่เห็นน่ารักก็โอเคค่ะขาวๆพี่คงเบื่ออะไรดำๆนั่นแหละไม่เพราะหนูก็เบื่อเหมือนกันงานหนูก็เบื่องานหนูก็มีข่าวกับคนขาวหนูก็ภูมิใจแล้วแหละก็คือไม่ได้มีถามเรื่องว่าใครมีใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่อะค่ะก็นะวันนั้นที่เจอที่เดินสวนใช่ไหมคะก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ถามอะไรเพราะหนูก็เดินมากับแม่เพราะหนูไปโชว์ตัวเห็นหนูก็ไหว้พี่พีสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขามากับใครแต่เราเห็นแบบว่าตัวเล็กๆขาวๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้สนใจอ่ะขอให้มีความสุขไม่เลยจริงๆไม่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราชีวิตเราก็ดีอะเนาะเราก็ดีขึ้นถ้าเกิดมันไม่โอเคมันคงคิดอะว่าเฮ้ยเราอยากกลับไปในจุดที่ชีวิตเราดีแต่ณวันนี้เหมือนชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ห่วงนะเราอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราก็ได้รับสิ่งดีๆขึ้นเหมือนกันเราก็อยากให้เขาทุกๆเรื่องอะอะไรที่แบบข่าวไม่ดีของพี่วีก็จริงๆก็ถ้าพี่วีเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารู้สึกดีกับใครก็จริงจังแล้วก็เพราะอายุก็เริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ห่วงตรงนั้นมากกว่าพุ่งระเบียงเข้าไปทักเขาแล้วก็เห็นนะเขาก็เฉยๆเพราะการหลังจากนั้นเพราะทำเงี้ยแล้วก็ต่อไปเขาก็ไม่พูดอะไรเลยคือหนูเหมือนอยู่ในโมเมนต์ที่เดินสวนกันธรรมดาแล้วหนูก็เหมือนเห็นพี่วีพอดีเพราะไม่เคยไปสนามบินคนเดียวแล้ววันนั้นเหมือนไปกับแม่ก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินอย่างนี้ก็เหมือนไปคนเดียวแล้วก็เหมือนก็ไหว้แล้วเดินสวนกันแล้วก็เหมือนหันไปแล้วเจอพอดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เหมือนไม่ได้อะไรอ่ะคือเหมือนยังไงอะเราไม่ได้ใช่มันเป็นความบังเอิญแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสแต่ว่าแค่ตกใจว่าดาราเป็นร้อยเป็นพันเจออยู่คนเดียวทุกที่เลยอะไรอย่างงี้แค่นั้นมากกว่าก็กลัวเป็นประเด็นว่าปุ๊กลุกไปเข้าได้กับมีลาภาพอย่างงี้ก็เลยกลัวกอดแม่แน่นเลยหลังจากนั้นกอดแน่นเลยมากับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ